สุดสัปดาห์นี้ทุกภาคจะกลับมามีอากาศร้อนนะคะไปเตรียมรับมือกันกับคุณจันทิมาศิรชาติค่ะสวัสดีค่ะจันทิมามาแล้วค่ะสุดสัปดาห์นี้ฝนน้อยลงแล้วนะคะอุณหภูมิก็จะค่อยๆไต่ระดับเพิ่มขึ้นไปเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์นี้อุปกรณ์คลายร้อนเตรียมให้พร้อมด้วยนะคะเพราะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนกลับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยก็จะทำให้มีอากาศร้อนขึ้นส่วนฝนนะคะยังมีอยู่แต่ไม่มากเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์ฝนน้อยลงไปเลยฝนก็จะมีจากลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาส่วนทางใต้นะคะก็จะมีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแต่มีกำลังอ่อนก็ทำให้ฝนน้อยคลื่นลมก็เที่ยวทะเลสุดสัปดาห์นี้ดุยได้เต็มที่ค่ะภาคเหนืออุณหภูมิขยับขึ้นมาอยู่ระหว่าง 17-39 องศาเซลเซียสส่วนฝนลดลงนะคะตกได้ 20% ของพื้นที่ตกได้บ้างที่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 21-37 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยตกได้ที่เลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาภาคกลางกลางวันร้อนอุณหภูมิขยับขึ้นมาอยู่ระหว่าง 23-37 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิขยับขึ้นมาอยู่ระหว่าง 26-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอุณหภูมิระหว่างวัน 24-36 องศาเซลเซียสมีฝนลดลงตกได้ที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-37 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันร้อนต่อเนื่องอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 23-38 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งและจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ